สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนาชาแนลวันนี้เราจะพามาเนรมิตอ่างอาบน้ำเก่าๆนะคะให้เป็นบ่อบัวกันโดยเราเริ่มต้นจากการที่เราก็เตรียมพื้นที่แล้วก็ได้อ่างอาบน้ำเก่าๆมานะคะเสร็จแล้วเราก็มีตัวผ้ายางนะคะตัวผ้ายางตัวนี้สีดำนี่นะคะความหนาประมาณ 0.15 มิลลิเมตรแล้วก็สั่งซื้อมาเพื่อที่จะเอามาปิดอ่างบริเวณที่มันเป็นอ่างเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเห็นว่ามันเป็นอ่างนะคะแล้วก็ใส่คลุมไปเลยเพื่อที่จะให้เขาได้สามารถที่จะเอาน้ำลงไปได้ด้วยนะคะก็วิธีการก็คลุมลงไปเลยแล้วก็จัดตกแต่งให้มันดูเรียบนะคะดูดีนะคะหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็จะเอาต้นไม้แล้วก็บัวเนี่ยใส่เข้าไปยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้กักเก็บน้ำได้ชิ้นแรกนะคะตัวนี้ก็คืออเมซอนนะคะก็เอาลงไปเราจะเอาตัวบัวแล้วก็พวกไม้น้ำพวกนี้นะคะลงไปทั้งกระถางเพื่อที่เราจะง่ายเวลาที่เราจะเปลี่ยนน้ำหรือว่าโยกย้ายตำแหน่งของตัวต้นไม้นะคะเราก็จะเอาลงไปทั้งกระถางเลยนะคะตอนนี้ก็เราเติมน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็ลองดูจัดดูว่าตัวบัวแล้วก็ไม้น้ำที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยค่ะจะวางในตำแหน่งไหนยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะไปหาตัวบัวมานะคะตอนนี้บัวทั้งหมดเราก็จะใส่บัวไปทั้งหมดประมาณ4กระถางนะคะเพราะว่าตัวอ่างเนี่ยก็จะยาวพอสมควรนะคะบัวเราก็จะเลือกเป็นบัวไทยนะคะบัวสีที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงกับสีขาวนะคะแล้วเราก็จะเอาดินอัดเข้าไปในกระถางบัวนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้หนักแล้วก็ได้มีอาหารในการที่จะเติบโตต่อไปนะคะก็ใส่ดินเข้าไปในกระถางเลยนะคะก็ทั้งหมด4กระถางนี้เราก็จะเอาดินใส่เข้าไปแล้วก็เอากระถางเนี่ยวางเข้าไปในบ่อเลยนะคะวางเข้าไปในบ่อเลยก็ลำบากหน่อยนึงทำงานคนเดียวนะคะก็จะเอาดินเนี่ยใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปทำงานสองมือเลยนะคะทั้งแกะทั้งใส่โอเคแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาบัวใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ดินอัดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีธาตุอาหารแล้วก็มีสารอาหารอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยอ่างบัวสวยๆของเรานะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะในอ่างบัวเราก็จะมีต้นอเมซอน1ต้นนะคะแล้วก็มีบัวอยู่4ต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำพวกจอกพวกสาหร่ายใส่เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวบ่อบัวของเรานะคะแล้วก็บริเวณข้างๆขอบบัวเนี่ยเราไม่ต้องการให้เห็นว่ามันเป็นอ่างอาบน้ำนะคะเราก็จะหาต้นไม้เข้ามาวางรอบๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะตัวต้นไม้ต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆนะคะเราก็จะเอาต้นไม้ที่เป็นไม้แดดเพราะว่าตรงบริเวณนี้จะมีแดดพอสมควรนะคะแดดรำไรแต่ว่าบางตัวก็คือจะสามารถที่จะอยู่บริเวณที่เป็นแดดรำไรได้นะคะบริเวณนี้แสงแดดมีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ